กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือเมทัลเรโวลูชันครับซึ่งเกมนี้นะครับก็มาในแนวไฟติ้งตามที่เห็นเลยครับกราฟิกก็ดูดีนะฮะก็มีชั้นเชิงในการต่อสู้ด้วยครับเช่นต่อยเบ้าต่อยหนักกระโดดแดชอะไรเงี้ยมีนะครับแล้วมีการใช้ท่าไม้ตายด้วยครับผมสำหรับเกมนี้นะครับมันมีภาษาไทยด้วยนะฮะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่เซตติ้งเลยนะครับตรงนี้นะฮะเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ออเทอร์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะเจอภาษาไทยนะฮะก็คือเลื่อนมาด้านซ้ายอันเดียวจะเจอเลยเห็นไหมครับแค่นี้แหละสำหรับการตั้งค่าภาษาไทยมีนะครับแต่ว่ามันแปลกๆไปนิดนึงผมเลยอาจจะไม่ได้เอาภาษาไทยดูทั้งคลิปนะครับสำหรับโหมดการเล่นของเกมนี้นะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายครับอย่างเช่นแรงแมตช์ก็คือแรงแมตช์เนาะสู้กับชาวบ้านเขาแล้วก็ดูแรงกิ้งเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเกมฮอลล์นะครับซึ่งอันนี้คือการสร้างห้องนั่นเองครับท่านผู้ชมสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้เลยหรือว่าเราจะไปแอบดูคนที่เขาสู้กันอยู่ก็ได้นะครับทำได้เหมือนกันหรือว่าเราแบบจะไปจอยเขาแบบมัวๆซัวๆเลยก็ได้กดควิกสตาร์ทใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าเล่นแบบสุ่มก็ได้หรือว่าหาห้องเล่นเองก็ได้รวมไปถึงโซโล่โหมดนะครับก็จะมีการแบบสู้กับบอทด้วยโหมดเวอร์ซัสนะครับหรือว่าอาร์เคนโหมดเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าเทรนนิ่งเอาไว้ฝึกซ้อมก็มีค่อนข้างครบครันนะฮะตามสไตล์เกมแนวไฟติ้งนั่นเองงั้นเดี๋ยวผมลองแรงแมตช์เลยก็แล้วกันนะจัดไป 1v1 อ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้านขวาบนด้วยนะถึงแม้ว่าผมจะล็อกอินด้วย Southeast Asia มาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ดันเลือกเป็นยุโรปให้ผมอ่ะงั้นผมเปลี่ยนเป็น Southeast Asia กันแล้วกันครับลองดูใหม่โอเคตอนนี้มันเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็ปิ่งน้อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลือกตัวละครที่ผมถนัดเลยก็แล้วกันก็น่าจะมีตัวนี้แหละตัวที่เขาให้ฝึกถนัดสุดแล้วเริ่มเลยก็แล้วกันครับขออนุญาตเปลี่ยนโหมดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ผมหาคนไม่เจอเลยครับรอประมาณ5นาทีแล้วครับคนสงสัยยังไม่มาเล่นกันนะฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเล่นกับบอทให้ดูไปก่อนกันแล้วกันนะฮะสำหรับกราฟิกก็ค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งนะครับก็ทางนี้อยู่ที่มือถือท่านผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่ามือถือไม่ไหวเล่นในอิมูเลเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ยผมก็เล่นในอิมูเลเตอร์เนาะสะดวกต่อการอัดคลิปครับผมมาปุ่มก็อย่างที่เห็นครับมี4ปุ่มครับมีกระโดดปุ่ม A นะดูนิดนึงนะครับมันมีเขียนอยู่นะฮะ A นะครับปุ่ม B ก็คือจะเป็นการแบบว่าแดชอะไรเงี้ยครับหลบเนาะแล้วก็มี X กับ Y ครับ X ก็จะเป็นต่อยเบาอะไรงี้ Y ก็คือจะเป็นการแบบต่อยหนักนะครับซึ่งแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วมันจะมีการคอมโบด้วยนะอย่างเช่นแบบว่ากดล่างต่อยบนต่อยอะไรเงี้ยนะครับอย่างล่างต่อยของตัวละครที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับโอ้โหเดี๋ยวโดนหัวรัวๆดูมันนี่เนี่ยอัปเปอร์คัทครับเอาไว้จัดการศัตรูที่กระโดดมานี่เนี่ยโดดบ้างเอาดิอัปเปอร์คัทไปดิแล้วก็เห็นเกรดไหมครับมันจะมีเกรดด้านซ้ายบนอันนี้เต็ม3อันแล้วกดอันนี้ได้ครับไปจังหวะโอ้โหเร็วมากเลยตัวนี้เอาดิแตกเอาดิลุกขึ้นมาเอาดิเออเรียบร้อยครับผมบอทก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวอีกแมตช์นึงครับเพราะว่ามันเป็น2ใน3นะครับเอ้ยขอโทษก็คือใครชนะ2ก่อนก็ชนะก็2ใน3ถูกป่าววะเออนั่นแหละไอ้เนี่ยคอมโบรัวๆมาเด็กครับผมยังไงเคาน์เตอร์ดิเอ้ยกดล่างแล้วต่อยตัวนี้อุ้ยไม่ทันจะเคาน์เตอร์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอุ้ยโอ้โหไม่ได้อีกแล้วช่างมันละกันอัปเปอร์คัทไว้นี่เนี่ยอัปเปอร์คัทนี่เอาไว้เคาน์เตอร์เวลาศัตรูมันกระโดดมาครับมาดิมาอันติเอ้ยกดผิดว่ะถ้าไปเกิดเออขอพูดผิดด้วยถ้าเกิดกดบนแล้วกดสกิลทำให้ตายจะเป็นการเหมือนกับระเบิดอะครับแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยไม่ว่ามันจะทำอะไรอยู่อะอย่างเช่นมันโจมตีหรือว่ามันป้องกันอยู่อะจะทำให้ศัตรูกระเด็นสร้างจังหวะในการโจมตีให้กับเราก็ผมแนะนำว่าจริงๆกดธรรมดาก็พอแล้วครับไม่ต้องพิธีรีตองมากครับหาจังหวะต่อสู้เอาดีกว่าเดี๋ยวเอาอีกสองแมตช์กันแล้วกันนะครับสู้กับบอทยังไม่ค่อยสะใจครับผมมาเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับว่าหุ่นยนต์ผมนี่บีทบ็อกด้วยนะครับมาดิครับโอ้โหโอ้โหอุ้ยมันเตะต่ำครับแล้วไงลุกขึ้นมาอุ้ยเตะต่ำอีกแล้วโอ้โหอุ้ยเทควันโดป่ะเนี่ยเน้นเตะเป็นหลักเตรียมสกิลไปดิเต็มโอ้แต่ว่าโดนไม่ทุกดอกครับจริงๆถ้าเมื่อกี้มันแบบหลายดอกมั้งนะนี่แน่เอาเปิดขัดไปสร้างจังหวะต่อยเออเฟรมฮาร์ดใช่มันพูดว่าเฟรมฮาร์ดใช่ไหมเฟรมฮาร์ดอุ้ยรัวเดี๋ยวเอาดิครับโอ้โหเดี๋ยวเอาชิงไหวชิงพริบ
เฮ้ยเดี๋ยวเกรดผมยังไม่เต็มผมกดผิดปุ่มผมรู้สึกว่าตัวผมตายยากกว่าศัตรูนะเหมือนศัตรูเลือดมันน้อยกว่าผมอะในความเป็นจริงแมตช์นี้ผมไม่น่าจะชนะได้เลยนะโดนรัวๆขนาดนี้นี่แน่มันมีแดชหลบด้วยเอาดิครับมีเคาน์เตอร์มันก็เคาน์เตอร์เหมือนกันเฮ้ยมันหลบโอ้โหมันเตะ3ทีตลอดมันไม่ยอมจบคอมโบจริงๆมันได้มากกว่านั้นนะมันเตะแค่3ทีมันอ่อนนะครับผมเอาสินี่แน่เป็นไงล่ะวาร์ปไปข้างหลังได้นะเวลาเรากดกันแล้วใช้ท่าไม่ตายแต่มันใช้3เกตนะไม่ว่าเราจะบล็อกหรือว่าเราจะวาร์ปเราจะอะไรใช้3เกตหมดเลยนี่นะอัดไปรัวๆโอเคเรียบร้อยครับผมสะใจดีครับสำหรับคนที่ชอบแนวต่อสู้นะค่อนข้างสะใจเลยชนะแล้วจ้าทีนี้พอผมเลเวล4ครับระบบเปิดใหม่ครับแบล็งแมตมีแบบ 2v2 ด้วยนะแบบเล่นแบบดูโอครับซึ่งเราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้แล้วนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่ได้มีแค่การสู้กันอย่างเดียวมีการร่วมมือกันแล้วก็ไปสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยโดยระบบ 2v2 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีเพื่อนเนี่ยเราก็เซิร์ชเอาตรงนี้เลยก็ได้นะก็กดเซิร์ชไปอ่ะพิมพ์ชื่อไปอะไรไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมล็อกอินด้วยพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ทำได้นะตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดเรากดเซิร์ชไม่เจอเราอาจจะยังไม่ได้แอดเพื่อนหรือเปล่าวิธีการแอดเพื่อนก็คือตรงนี้ด้านขวาล่างตรงนี้ครับไม่ใช่ขวาล่างด้านขวาตรงนี้นะเราแตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดแอดตรงนี้อาจจะแอดกันให้เรียบร้อยก่อนก็ได้แล้วลองไปกดที่เมื่อกี้ใหม่ดูก็น่าจะขึ้นแล้วนะสำหรับการแอดเพื่อนก็ไม่น่ามีอะไรครับอ๋อแล้วก็เวลามีเพื่อนแอดมามันจะมาเด้งอยู่ตรงนี้นะแอปพลิเคชันลิสต์นะครับก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยก็ละกันส่วนระบบอื่นๆของเกมนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านล่างหมดเลยนะครับอย่างเช่นร้านค้านะครับก็จะมีการซื้อพวกตัวละครแล้วก็พวกของสมนาคุณต่างๆเช่นได้รับรางวัลมากขึ้นกว่าเดิม2เท่าได้ EXP อะไรเงี้ยนะก็จะมีของขายด้วยนะครับเยอะแยะมากมายครับหุ่นยนต์แต่ละตัวก็มี2ราคาจะใช้เงินในเกมหรือว่าเงินแคชก็ได้ณนะปัจจุบันมีหุ่นให้ซื้อทั้งหมด11ตัวละครด้วยกันนะครับรวมไปถึงสกินมีแน่นอนอยู่แล้วนะเกมสไตล์นี้ก็ชอบสกินไหนก็ลองซื้อดูกันละกันนะครับส่วนพวกนี้ก็คือเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆอ่ะเนาะเพิ่ม EXP เพิ่มอะไรนู่นนั่นนี่นะอันนี้ก็แล้วแต่เราตอนนั้นต่อมาเป็นอีเวนต์ก็คือตามช่วงเวลานั่นเองครับอย่างเช่นช่วงนี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยล็อกอิน8วันนะครับจะได้น้องคนนี้มาเลยนะครับก็คือเป็นซามูไรหญิงอ่ะหรือนินจาสักอย่างนึงแหละแต่ดูจากดาบแล้วน่าจะเป็นซามูไรนะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกนะครับมากมายนะครับอย่างเช่นคอสตูมเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับใครที่มาดูคลิปนี้ช้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่กิจกรรมเหล่านี้แล้วนะครับก็เช็คกระเด็งกันแล้วกันเนาะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอีเวนต์และของรางวัลใช่ไหมครับมันก็จะมีแจกมาตามจดหมายด้วยนะเนี่ยเรายังไม่ได้รับรางวัลอะไรก็รับให้เรียบร้อยนะครับก็รับอันไหนไปแล้วก็ลบจดหมายทิ้งได้รวมไปถึงตรงนี้ครับอันนี้คือเขาเป็นเซอร์เวย์ครับถ้าเกิดว่าเราตอบคำถามให้เขาอะรู้สึกเขาจะแจกรางวัลด้วยนะก็ลองตอบดูกันแล้วกันครับกลับมาที่ inventory ด้านล่างต่อนะครับนี่ก็คือเป็นพวกกระเป๋านั่นแหละเวลามีของก็มากดใช้ได้เช่นอันนี้เป็นสกินใช่ไหมได้รับฟรีมา3วันอะไรเงี้ยก็กดใช้ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรส่วนฟิวส์คือการผสมนะครับเขาบอกว่าเอาตัวละครหรือว่าสกินที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาทำการผสมได้แต่ว่ามันต้องมีก่อนนะคือไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้มันคือแบบเป็นแค่ทดลอง3วันไงมันจะเอาไอ้พวกนั้นมาผสมไม่ได้ครับเอาไปภารกิจมิชชั่นก็ตรงๆเป็นพวกเควสนะครับเลเวลสูงขึ้นก็มารับรางวัลได้ฟรีแล้วก็ในแต่ละเลเวลจะมีพวกเควสให้เราทำด้วยก็อย่าลืมมาทำกันละกันของฟรีทั้งนั้นส่วนเทรเชอร์นะครับอันนี้คือการจะปองนั่นเองนะครับก็มีเปิดฟรีด้วยนะวันละ2ขอโทษ2วันจะเปิดฟรี1ครั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเปิดจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะมีได้พวกอันนี้เขาเรียกว่ากุญแจนะเป็นคีย์เห็นไหมเราอาจจะได้มาจากพวกรางวัลกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเรารอไม่ไหวเราใช้เงินแคชซื้อก็ได้นะครับก็ซื้อ10ใบก็จะถูกกว่าเนาะอันนี้ก็ลองดูกันละกันลดนิดเดียวเองนะครับแล้วอันสุดท้ายเป็นคอนะครับคอนี่คือ Battle Pass จบอธิบายแค่นี้เลยเป็น Battle Pass นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเงินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้รับรางวัลน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเติมเงินหรืออะไรเงี้ยก็จะรับรางวัลเยอะอะไรเงี้ยครับก็ลองดูละกันมีภารกิจให้ทำทุกวันนะฮะส่วนอื่นๆนะครับอันสุดท้ายที่พูดถึงก็คือเรื่องของเซตติ้งการตั้งค่านั่นเองก็จะมีการตั้งค่ากราฟิกด้วยนะครับก็ตามที่เห็นเลยนี่คือผมปรับสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่าความละเอียดของหน้าจออาจจะไม่สูงสุดเท่านั้นเองลืมมาปรับครับเดี๋ยวลองปรับไฮสุดดูกันละกันอาจจะดีขึ้น
ส่วน layout นี่ก็คือจะเป็นพวก command นั่นเองครับว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลือกได้แล้วก็สามารถปรับเองด้วยนะครับด้วย custom panel นะฮะส่วนอื่นๆเช่นเสียงนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็เสียงอ่ะไม่ต้องอธิบายมากแล้วก็มีการต่อกับคอนโทรลเลอร์ด้วยซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าถ้าเป็นพวกยี่ห้อที่ไม่ใช่แบบพวกเครื่องเพลย์หรืออะไรเงี้ยมันจะติดต่อหรือว่าติดตั้งได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองมาดูกันละกันปกติเวลาผมเชื่อมต่อจอยเนี่ยผมจะใช้จอยพวก Nintendo Switch หรือว่า PS4 อะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่เป็น PS4 เป็นหลักใช้จอย PS4 อะไรเงี้ยเนาะส่วนตัวอื่นๆอันนี้ผมพามาดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่มั้ยครับว่าเกมนี้มันมีภาษาไทยด้วยก็แล้วแต่ความถนัดก็มาปรับภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะเอ้ยมีการลบ ID ด้วยเหรอแต่จะลบไปทำไมอะเนาะกาชาปองก็ไม่มีฟรีถ้ามันมีฟรีนะก็มาลบ ID ได้แต่นี่มันไม่มีฟรีเลยไงไม่แน่นะในอนาคตเขาอาจจะแจกฟรีก็ได้แบบเพิ่งเข้ามาเล่น10ใบอะไรเงี้ยเปิดเกลือปุ๊บก็มาลบตรงเมื่อกี้ได้นะครับเพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะขอให้ท่านโชคดีครับ